ผมมันพินกับฟิลไทย theboxscott.com นะครับก็ถ้าใน YouTube ก็เจอกันได้ที่ฟิลไทยนะครับ FELTHAI นี่เป็นร้านขนุนนะครับอยู่ที่เมืองบาแหลนะครับประเทศเวียดนามอันนี้ก็มีเนี่ยครับเขาเขียนว่ามิตรไทยนะฮะมิตรไทยอันนี้คือขนุนนะครับขนุนเขาเรียกว่ามิตรนะฮะจริงๆนะผมว่ามันคล้ายกับคำอีสานนะครับว่าบักมี่นะฮะมี่กับมิตรนะฮะน่าจะมีรากอะไรใกล้เคียงกันอันนี้คือขนุนแต่ว่าที่สำคัญหนึ่งคือเขาบอกว่ามิตรไทยนะฮะมิตรไทยก็คือขนุนไทยนะฮะขนุนไทยเพราะว่าขนุนเมืองไทยเนี่ยขึ้นชื่อในเวียดนามนะฮะเนี่ยเป็นขึ้นชื่อนะครับว่าคือขนุนจากเมืองไทยคนเวียดนามชอบทานขนุนมากผมเศร้าตัวหลังไงไทยโอเคนี่แหละมิตรไทยขายของมิตรไทยมิตรไทยดีคนขายเขาว่าจะซื้อหรือเปล่าผมบอกว่าเขาเป็นบอกว่าผมเป็นคนไทยนะฮะก็เลยก็คือเห็นขนุนไทยก็เลยอยากจะถ่ายรูปนะฮะอันนี้ก็มีขนุนแห้งนะครับแล้วมึกไซมึกท้ายไซมึกท้ายมิดท้ายไซไซมิดท้ายไซโคโคหรือว่ามิดท้ายโคยมเยายมเยามิดท้ายไซก็คือขนุนไทยแห้งนะครับนี่ครับมิดแปลว่าขนุนนะครับท้ายก็คือไทยครับขนุนไทยนะครับเป็นที่นิยมในประเทศเวียดนามครับผมกำมือนั่น